สวัสดีครับคุณยายสมใจสวัสดีค่ะวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาบิ๊กซีลาดพร้าวชั้น3อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเจอคุณยายสมใจผู้ใจดีคุณยายผมเห็นหน้าร้านเนี่ยมีสินค้าเต็มไปหมดเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะจ๊ะเยอะแยะเลยมีทั้งขนมมะนาวขิงขายราคาถูกค่ะครับโอ้โหมีขิงด้วยเหรอนะขอดูขิงหน่อยคุณยายนี่คือขิงโอ้โหมะนาวก็มีครับแล้วก็มีขนมถุงละแล้วนั่นผมเห็นมีข้าวสารด้วยเหรอข้าวสารด้วยถุงละ20 บาทเห็นไหมใครไม่มีก็มาเอาไปกินได้ได้ค่ะหรือจะเงินก็แจกไม่มีเงินก็แจกฟรีแล้วผมเห็นน่ะโครงการแบ่งปันสุขกับคุณยายแล้วถ้าเกิดเขามาเอาอย่างเงี้ยเอาขิงไปขายได้ไหมได้ให้เขาเอาขิงไปขายเนาะกำไรก็ให้เขาไปก็เอาทุนมาคืนยายเห็นไหมครับเนี่ยก็คือทั้งหมดเลยเหรอคุณยายทั้งหมดเลยค่ะมีอะไรก็เอามาแลกกันได้เห็นไหมใครจะเอาอะไรมาแลกนะที่บิ๊กซีชั้น3คุณยายก็มีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนอืมอย่างเงี้ยโครงการแบ่งปันสุขตั้งแต่คุณยายอะไรอ่ะเริ่มเห็นโครงการเป็นยังไงบ้างกับแล้วก็เพื่อนๆมีตอนนี้มีสมาชิกมาหาเยอะไหมเยอะค่ะอือฮึแล้วก็มารับไปขายได้กำไรก็เอาไปเอาทุนมาคืนนะถ้าเกิดสังคมเราอยู่กันด้วยน้ำใจแบบอย่างเงี้ยแล้วให้อภัยกันคุณยายว่ามันดีไหมดีค่ะดีเนาะดีค่ะขอสุดท้ายคุณยายพูดอะไรเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆหน่อยขอให้ทุกคนขยันนะคะเงินเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็เยอะเองนะคะนี่นะครับก็เป็นกำลังใจครับจากคุณยายสมใจนะครับดีค่ะครับผู้ใหญ่ใจดีที่บิ๊กซีลาดพร้าวเราก็จะมาร่วมกันครับสร้างสังคมชุมชนรอบตัวเราด้วยการให้และแบ่งปันขอบคุณคุณยายครับสวัสดีค่ะ